โดยความอิมเพรสชันจากการดูภาพนะครับเรามาดูทีละประเด็นต่อลงไปอีกนะครับข้อที่1คงไม่มีใครปฏิเสธนะครับว่าไม้เนี่ยเป็นวัสดุติดไฟนะครับแต่ว่าวัสดุติดไฟเนี่ยก็มีในหมายความว่าพอเอาเปลวไฟไปจุดปุ๊บมันจะติดไฟพรึบขึ้นมาทันทีถ้าจุดไฟแล้วลุกพรึบนี่เรียกอะไรครับวัสดุไวไฟนะครับอันนี้เราไม่ได้พูดถึงวัสดุไวไฟแต่พูดถึงว่ามันเป็นวัสดุติดไฟหมายความว่าถ้ามันถูกเปลวไฟมันจะสามารถลุกติดไฟได้นะครับข้อที่2ดูจากรูปแบบนี้นะครับดูเหมือนว่าจะเป็นลักษณะที่มีรูปร่างเอาว่ารูปร่างกลายเป็นท่อนไม้จริงหรือไม่จริงไม่ทราบสามีรูปร่างเนี่ยเป็นท่อนไม้นะครับขนาดใหญ่นะครับซึ่งมันมีพื้นที่ผิวมากอย่างพวกวิศวกรเราพูดเราได้ความสนใจเรื่องพื้นที่ผิวครับพื้นที่ผิวมากเนี่ยหมายความว่ามันก็ติดไฟได้ง่ายยิ่งพื้นที่ผิวยิ่งมากก็ยิ่งติดไฟได้ง่ายเวลาเราทำโรงไฟฟ้าที่ใช้พวกเชื้อเพลิงที่เรียกว่าแบบแหมชีวมวลเนี่ยวิธีการที่จะทำให้เชื้อเพลิงนี้เผาไหม้ได้ง่ายคือจะไปสานเป็นชิ้นเล็กๆทำไมเราสานเป็นชิ้นเล็กๆครับเพื่อให้มันมีพื้นที่ผิวเยอะๆมันจะได้ไหม้ได้จะได้เผาได้เร็วได้รวดเร็วเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ที่เรามีวัสดุติดไฟแล้วมีพื้นที่ผิวมากๆก็หมายความว่ามันมีโอกาสที่มันจะติดไฟได้ง่ายนะครับมันก็จะมีโอกาสที่จะติดไฟได้เร็วอย่างที่ว่านะครับแล้วก็จะให้ความร้อนเยอะด้วยเพราะว่าพอมีพื้นที่ผิวเยอะพอมันติดไฟขึ้นมาเยอะก็หมายความว่ามันจะมีพื้นที่ผิวที่คายความร้อนเยอะด้วยนะครับก็ต้องเรียนด้วยนะครับว่าไม้เนี่ยมีเขาเรียกฮีทคาปาซิตี้มันเก็บไม้เนี่ยมันมีความสามารถในการให้ความร้อนได้เยอะเมื่อถูกไฟเผาจริงไหมครับแล้วเราก็นั่นคือสาเหตุที่เราใช้ไม้เนี่ยเป็นฟืนถูกไหมครับเพราะมันให้ความร้อนได้เยอะนะครับโอเคนะครับไปประเด็นที่3นะครับการนำท่อนไม้เราเรียงเป็นชั้นๆขึ้นไปในรูปแบบนี้นะครับท่อนไม้ในระดับสูงจะอยู่ในชั้นระดับความร้อนจากเพลิงที่ลอยขึ้นไปและสะสมอยู่ใต้เพดานยิ่งจะทำให้ติดไฟได้เร็วขึ้นครับผมให้ดูเปรียบเทียบกับภาพกราฟทางขวาครับกราฟทางขวานี่เราเรียกว่าไฟเออร์พรูมเวลาไฟไหม้ในโถงเนี่ยรูปแบบของไฟที่มันขึ้นไปนี่นะครับอันนี้ก็เรียกพรูมมันจะขึ้นมาเป็นรูปอย่างนี้ขึ้นมาเป็นกลวยแบบนี้นะครับถ้าเทียบกันรูปหน้ามันเหมือนกันเลยนะครับมันส่งเสริมหมายความว่ามันส่งเสริมกันดีในรูปร่างของการที่ใช้วัสดุเป็นไม้ในรูปร่างแบบนี้ส่งเสริมการติดไฟนะครับรูปเดียวกันเลยเป๊ะเลยไฟมันจะขึ้นไปตามนั้นเลยครับอาการอะไรต่อไปนะครับด้วยปริมาณไม้ขนาดนี้อาศัยคือปกติอาคารขนาดใหญ่อาคารสูงเนี่ยตามกฎหมายเราบอกว่าจะต้องมีระบบอะไรครับระบบกระจายน้ำอัตโนมัติที่เรียกว่าระบบสปริงเกอร์แล้ววิศวกรรมสถานเนี่ยพวกเราเนี่ยก็จะบอกตลอดเลยละเฮ้ยควรจะติดสปริงเกอร์นะสปริงเกอร์ทำให้อาคารปลอดภัยนะแล้วก็สปริงเกอร์เนี่ยถ้าติดแล้วมันจะปลอดภัยเพราะจากสถิติที่ผ่านมาโหลดสปริงเกอร์เนี่ยถ้าเกิดไฟไหม้เกิดขึ้นโหลดสปริงเกอร์สามารถดับไฟได้ตามสิทธิเนี่ยเกิน 90% แต่ขอเรียนว่ามันไม่ใช่ส่วนเราประกันว่าถ้ามีระบบสปริงเกอร์แล้วมันจะจัดการทุกเรื่องได้ถ้ามันจัดการทุกเรื่องได้โอ้ก็เราติดสปริงเกอร์สแตนการจะทำอะไรก็ทำไปมันไม่ใช่มันต้องมีเขาเรียกการควบคุมการใช้งานด้วยโดยเฉพาะยิ่งอาคารสาธารณะทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างรถไฟฟ้าใต้ดินมันจะมีไอ้เรียกแพลตฟอร์มลานอะไรฮะชาญชลาผู้โดยสารอันนั้นเรียนว่าในกรณีนั้นไอชาญชลาของผู้โดยสารเนี่ยเราจะควบคุมเนี่ยของปริมาณเขาเรียกไฟโหลดหรือวัสดุที่ติดไฟได้ในนั้นเนี่ยในที่เราออกแบบกันอยู่ตอนนี้หนึ่งเขาเรียก1เมกะวัตต์ไฟเออร์โหลด1เมกะวัตต์แล้วก็อยู่บนพื้นฐานว่ารถไฟเองเนี่ยสร้างไฟเออร์โหลดเนี่ยไม่เกิน7เมกะวัตต์ถ้าใช้ไม้เยอะขนาดนี้ไฟโหลดประมาณไม่ได้เลยครับประมาณไม่ได้ยังไม่รู้จะประมาณยังไงมันเยอะเกินกว่าจะประมาณได้ครับก็สงสัยว่าไฟโหลดคือพูดง่ายๆคือไฟโหลดขนาดนี้สปริงเกอร์ผมไม่เวิร์กแล้วครับผ
ผมว่าฉีดน้ำผมยังไม่รู้จะฉีดมันจะดับหรือเปล่าถ้ามันติดขึ้นไปจริงๆนะครับเพราะปริมาณของความร้อนเยอะมากแล้วคอนเทนต์มันเยอะมากนะครับงั้นไอ้ระบบซึ่งเกอร์ที่เราเห็นกันตามปกติไม่สามารถจัดการกับโครงสร้างแบบนี้ได้นะครับข้อที่5นะครับมาตรฐานสากลที่พูดถึง FDA นี่คือ FDA เบอร์101เนี่ยนะครับก็บอกว่าไอ้วัสดุภายในอาคารสำหรับอาคารประเภทนี้จะต้องเป็นเขาบอกเป็นคลาสมี A B C นะครับ recommend ให้เป็น A B อาจจะใช้ได้บ้างในบางกรณีเป็นออปชันในบางจุดบางที่นะครับถามว่าไม้นี่เป็นคลาสไหนไม้เป็นคลาส C ไม้เป็นคลาส C